เป็นผู้ชายวัย51ปีนะคะที่เรียกว่ายังแซ่บแล้วก็อบอุ่นจริงๆสำหรับพี่ก้องสหรัฐค่ะซึ่งวันเกิดเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ได้จัดคอนเสิร์ตการกุศลนะคะเพื่อนำรายได้เข้ามูลนิธิ UNHCR ค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยส่วนดราม่าที่ชาวเน็ตนั้นไม่ปลื้มนะคะหลังจากที่ทาง UNHCR นั้นเลือกนกสินใจขึ้นพูดสุนทรพจน์เรื่องผู้ลี้ภัยค่ะเพราะมองว่าทัศนคติทางการเมืองของนักแสดงชื่อดังนั้นไม่เหมาะสมกับการมาทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเรื่องนี้เนี่ยพี่ก้องก็ขอพูดสั้นๆเพียงแค่ว่าไม่ทราบเรื่องค่ะยังไม่ทราบเรื่องเลยครับก็มีจัดคอนเสิร์ตร่วมกับ UNHCR ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยแค่นั้นเองครับสนุกน่ารักโอ้ได้เงินมาเกือบ2ล้านก็ดีครับได้ไปช่วยเหลือผู้ที่เขาไม่มีบ้านไม่มีอาหารไม่มียาก็นิดๆหน่อยๆขนมเค้กอะไรนะครับ51ครับเป้าหมายนี่คือยังไงบ้างคะหาเวลาพักผ่อนให้ได้เยอะที่สุด